าขอโทษปลาดาวมันสวยแบบนี้นี่เองมีหน้าใครๆถึงอยากแย่งกันเข้ามาพัฒนาล่ะคุณเกตครับเรื่องมาตอนเย็นผมขอโทษนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจว่าคุณไม่ได้ตั้งใจผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้กับใครโดยไม่ตั้งใจนะครับถึงแม้ผมจะรู้ว่ามยังคงคิดถึงคิดถึง